สวัสดีครับผมโจฮังดาสารคามนะครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาทำความรู้จักกับสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งอีกแขนงหนึ่งในการที่จะมาบำบัดแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายแล้วก็เป็นสมุนไพรแก้อาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อด้วยนะท่านผู้ชมเราจะใช้ส่วนไหนนะครับเราก็จะมารู้กันเลยว่าแต่สมุนไพรที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกระตังใบติดตามไปชมเลยครับเราก็จะมาดูกันเลยนะท่านผู้ชมว่าสมุนไพรที่ว่านี้นะครับก็คือสมุนไพรกระตังใบเรามาดูผลของเขาซิก่อนนะท่านผู้ชมผลของเขาเนี่ยก็จะเวลาสุกมันก็จะเป็นผลสีดำๆนะครับแล้วเราก็เวลาไปตกเบ็ดนะครับตกใส่ปลาเนี่ยก็จะได้ปลานะครับปลาชอบกินนะครับแต่เราจะไม่พูดถึงตรงนั้นแล้วนะครับเราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับใช้ส่วนใบเนี่ยท่านผู้ชมแก้อาการปวดตามกล้ามเนื้อเราจะใช้ในครับในส่วนของใบเรามาแนะนำกันเลยนะครับว่าเราจะใช้ประมาณกี่ใบนะครับอย่างเช่นโจออกกำลังกายนะครับเล่นพ่อกายสไตล์ในแบบเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเวลาเราอยู่บนบาร์คู่นะครับบาร์เดี่ยวเนี้ยหรือแม้แต่ออกกำลังกายนะครับหรือแม้แต่หลายๆท่านที่นะครับที่ทำงานหนักนะครับปวดตามกล้ามเนื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นปวดตามข้อนะครับแล้วก็ตามข้อมือข้อเท้านะครับแล้วก็ตรงบริเวณหัวเข่านะครับก็เป็นอีกแขนงหนึ่งในการที่เราจะเอาใบของสมุนไพรกระตังใบอันนี้เรามาดูยอดอ่อนๆเลยนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมทีนี้นะครับเราก็จะมาทราบกันว่าเราจะใช้ประมาณใบประมาณเท่าไหร่นะครับเราก็จะใช้ใบแก่นะครับประมาณสัก1กำมือหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับเป็นการที่นะครับมีหลากหลายวิธีในการทําแต่ที่โจพูดถึงนี้ใช้ทาภายนอกเท่านั้นนะครับภายนอกเนี่ยเราก็จะใช้ใบแก่ประมาณนี้นะครับแก่ประมาณนี้ประมาณสัก1กำมือหรือมากกว่านั้นไปล้างน้ําให้สะอาดแล้วเราก็นะครับแล้วเราก็เอามาตํานะครับใส่คกยาก็ได้นะครับตำให้ละเอียดแล้วก็ผสมกับเหล้านะครับแล้วก็มาพอกมาทาบริเวณที่เราเป็นนะครับมาพอกมาทาบริเวณที่เราปวดตามกล้ามเนื้อนะท่านผู้ชมแล้วก็สมุนไพรชนิดนี้บางคนอาจจะบอกว่าเออคุณโจดิฉันไม่ชอบกลิ่นเหล้าเนาะกลัวเมากลัวอะไรเราก็จะมาพูดกันว่าถ้าไม่ใช้เหล้าได้ไหมก็ได้นะครับเราก็จะตำแบบผสมกับน้ำธรรมดาก็ได้นะครับสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เอามาพอกบริเวณที่ปวดตามกล้ามเนื้อนะครับอันนี้ผมก็ให้เห็นมุมมองนะครับว่าใบเขาเป็นอย่างไรนะครับกระตังใบนะครับเป็นสมุนไพรที่มากด้วยคุณค่านะครับแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายแล้วก็ตามกล้ามเนื้อนะครับหลายๆคนอาจจะนะครับผ่านพบเกี่ยวกับโรคปวดตามกล้ามเนื้อนะครับทำงานหนักตรากตรำไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาแม้แต่นะครับไฮโซหรือโลโซก็แล้วแต่นะโจก็ต้องขออภัยด้วยที่ใช้คำนี้นะครับก็คือทุกคนนะครับสามารถที่จะป่วยด้วยโรคนี้ได้นะครับเกี่ยวกับปวดตามกล้ามเนื้อนะครับเรามาดูฝั่งนี้เลยนะครับฝั่งนี้โจก็จะให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่ไงนะครับอันนี้ก็คือผลของเขานะครับแต่ใบที่เราจะใช้นะครับก็คือใบส่วนของสมุนไพรชนิดนี้นะครับใบก็แก่ได้ที่แล้วเนี่ยนี่แหละนะครับก็เป็นสมุนไพรที่โอ้มากมายนะครับแล้วก็มากด้วยคุณค่านะครับดีสำหรับคนที่ตรากตรำทำงานหนักนะครับแก้อาการปวดเมื่อยนะครับแต่โจขอบอกเลยว่าสมุนไพรชนิดนี้เนี่ยเป็นสมุนไพรยาเย็นนะครับมีฤทธิ์เย็นแล้วก็เป็นสมุนไพรที่ในการแก้อาการร้อนในกระหายน้ำเราจะใช้ส่วนของหัวในการต้มกินนะครับเป็นสมุนไพรที่แก้ร้อนในกระหายน้ำแก้พิษไข้ได้ด้วยแต่สำหรับวันนี้ก็คือเราใช้ใบมาทานะครับมาพอกบริเวณตามกล้ามเนื้อนะครับตามปวดตามข้อต่างๆนะครับก็มาสรุปกันสักนิดหนึ่งก็คือว่าบางคนไม่ชอบกลิ่นเหล้าเราก็ตำแบบผสมน้ำสะอาดธรรมดาแต่ถ้าท่านใดนะครับอยากใ
ตัวสมุนไพรนะครับตัวยาเข้าซึมลึกได้เร็วนะครับเราก็ใช้เหล้านะครับในการผสมนะครับตำผสมกับเหล้าแล้วก็มาพอกทาบริเวณที่เป็นสมุนไพรกระตังใบชะงัดนักแหล่แค่อาการปวดตามกล้ามเนื้อตามร่างกายได้อย่างชะงัดนักแหล่เลยแหละครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ YouTubeช่องโจฮักนัสสารคามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับโจฮักนัสสารคามกับสาระดีๆสมุนไพรชะงัดนักแหล่สิบอกให้เลยแหละครับ